มาคุยเรื่องรถไม่ต้องห่วง worry free กับกรุงเทพประกันภัยอย่าง BF Goodrich ควบคุมได้ดังใจเลซาชาโปรเคิร์ฟโทมารินเจ็ดวันเจ็ดทรงผมไม่เสียพรีเซนต้าแฮร์โทนิกและแชมพูบำรุงรากผมให้แข็งแรงเมื่อผมร่วงช่วยด้วยพรีเซนต้าแขกรับเชิญของผมในคืนนี้คือคุณวิกรมกรมเดชครับมหาเศรษฐีพันล้านผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเขายังเป็นวัยรุ่นผมว่ามันน่าจะมีประเด็นหนึ่งแหละครับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยเขาจัดอันดับให้คุณเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีใจบุญนะครับจากการจัดอันดับของเขานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าเขาคงอาจจะเป็นมองข้อมูลอะไรต่างๆนะที่อาจจะเป็นตัวเลขที่นับได้ผมไม่มองว่าผมเป็นคนรวยนะคุณวุฒินะวันนี้ถ้ามาว่าในประเทศไทยแล้วผมไม่ได้รวยแนวหน้าหรอกมีคนรวยในประเทศไทยเยอะที่มีเงินจริงๆแล้วก็ไม่ได้แสดงตัวเลขอะไรออกมาซึ่งฟอร์บเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้คุณคิดว่าฟอร์บเขาจะรู้สึกไงฮะในเมื่อเขาให้ตำแหน่งนี้กับคุณว่าคุณเป็นคนใจบุญแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทราบพอว่าสมัยก่อนนี่คุณเคยพาผู้หญิงไปโอ้โหไม่รู้กว่า10 คนไปทำแท้งผมก็ไม่รู้เขาอาจจะมองข้ามมั้งแต่อีกอย่างนึงประเด็นคือว่าเขาคงไปวัดตัวเลขแล้วเขาไม่ได้มาวัดไอ้ตรงที่ว่าไปทำแท้งหรือไปทำความชั่วอะไรแล้วมั้งนะฮะพูดถึงเรื่องการรีดลูกเนี่ยนะกี่รายนะผมว่ากับ10 รายมั้งอันนั้นที่เมืองไทยไต้หวันด้วยเมืองไทยไต้หวันผสมกันด้วยเออใช่ใช่ใช่คือสมัยก่อนตอนนั้นมันก็มีการป้องกันถูกไหมก็แหมป้องกันมันไม่มีอะไรในโลก 100% หรอกคุณวุฒิเอ้ยคุณจะว่ามันรั่วหรือว่าอะไรมันตอนนั้นมันนับวันไงนับวันมันนับไปนับมามันก็นับผิดนับถูกแล้วมันก็ไม่รู้ถึง10 ครั้งด้วยกันนะไม่ใช่10 ครั้ง10 คนแต่ก็มันก็เป็นแค่10 ครั้งถูกไหมมัน10 ครั้งที่คุณนับผิดแต่คุณไม่กลมทุกคนเต็มใจที่จะไปกับคุณเพื่อไปเอาลูกออกก็ใช่ใช่เพราะเราเป็นนักเรียนนะผมทำสาวท้องตอนอายุ19แล้วถ้าเกิดว่ายังมีลูกด้วยตัวเองก็จะแย่แล้วตอนนั้นก็เงินเลี้ยงตัวเองก็จะไม่มีถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นคุณในวันนี้เนี่ยไปสวมร่างอยู่ในคนคนนั้นเนี่ยคุณจะทำไหมทำก็ยังทำอยู่ทำสิเพราะว่าการที่เราท้องโดยที่เราไม่พร้อมครับก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยออกมาด้วยไม่ปรารถนาวันนี้กรมพินิจเนี่ยนะมีเด็กกว่า 60% มาจาก broken family เนี่ยบ้านแตกแยกเออมาจากท้องโดยไม่ปรารถนามัน10 ครั้งอะคุณมิกรมมันไม่ใช่ครั้งเดียวถูกไหมครั้งที่3-4มันน่าจะเริ่มคิดได้หรือยังครับว่าเอ๊ะเราต้องระมัดระวังคุณมิกรมมันก็ระมัดระวังสิแต่มันพลาดอะ10 ครั้งเออก็ฝีมือไม่ดีไงฝีมือตกว่างั้นเถอะถ้าฝีมือดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไม่พลาดใช่ไหมคุณดีเคยทำท้องป่ะอย่างอย่างใช่ไหมก็แสดงว่าฝีมือดีกว่าผมแต่จริงๆเขาก็คือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในท้องของผู้หญิงทำไมอ่ะเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งแค่เดือนเดียวยังไม่มีชีวิตอะไรแต่เดือนก็มีชีวิตแล้วนะคุณพี่กบนั้นแค่เรียกว่าเอ็มบริโอขึ้นมาเป็นกำลังว่ายนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ว่ายนะคุณพี่กบมันก็อยู่ในนั้นแต่ก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีความรู้สึกยังไม่มีชีวิตอะไรแสดงว่าคุณเห็นด้วยการทำแท้งหรือเปล่าเห็นถ้าเสีย3-4 เดือนไม่ดีอันนั้นผมไม่เคยทำครับผมพอแฟนผมเนี่ยไม่มีเมนปั๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอาตายแล้วเราทำผิดพลาดแล้วว่าเดือนนั้นก็ไปทำแหละอันนั้นก็คือแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องฟังจากน้ำเสียงคุณเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมเพราะว่าผมไม่อยู่ในโพสิชันที่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ถ้าผมอยู่ในโพสิชันอย่างกับวันนี้ที่ผมรับผิดชอบได้แล้วผมตั้งใจที่จะทำหรือความต้องการจะทำแล้วผมไปเอานั่นออกผมคิดว่าอันนั้นผิดแต่ในโพสิชันของผมที่เป็นนักเรียนในโพสิชันของผมที่ยังไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจในโพสิชันของผมที่ทุกอย่างผมยังไม่มีเนี่ยแล้วการที่จะต้องไปแบกคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่สมด้วยเหตุผลแล้วก็ทำให้ผมวันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่านั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะผมยังไม่พร้อมที่จะมีทุกวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมอยากมีไหมไม่อยากตลอดชีวิตมาคุณได้มีโอกาสแต่งงานมีการแต่งงานครั้งหนึ่งแล้วคุณก็แยกทางกันไปใช่ไหมครับตัวนี้คิดถึงเขาอยู่ป่ะอ๋อเขาคิดถึงแหมเป็นรักแรกที่ผมรู้จักภรรยาผมตั้งแต่อายุ15 ย่าง 16กับคุณวุฒิแล้วก็ไปแต่งเอา23แล้วอยู่กัน11 ปี
แล้วผมบอกกับเขาว่าเขาเป็นภรรยาคนแรกและเป็นภรรยาคนสุดท้ายของผมเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วมีแฟนอีกไหมครับมีมีแฟนมีทุกวันนี้มีไหมครับมีทุกวันนี้มีไม่แม้กระทั่งผมอยู่ยังไงแล้วแต่ไม่เคยเปิดตัวก็เป็นคนที่เราขึ้นไปเปิดทำอะไรไม่หมายถึงว่าควงไปในที่สาธารณะก็มีครับควงไปที่สาธารณะมีถามได้ไหมครับว่ากี่คนเยอะหลายคนผมเนี่ยเป็นคนทันสมัยอย่างคุณวูดดี้เนี่ยแหละครับหัวใจเหมือนคอนโดมีหลายห้องหลายชั้นแล้วใครอยู่บนชั้นสูงสุดครับไม่มีเราเป็นคนแบบไปก็แล้วแต่ฤดูกาลแล้วเขารู้ไหมครับว่าคุณกำลังคบกับคนอื่นด้วยโอ้ยผมเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเนี่ยไปไหนเนี่ยรถตู้หนึ่งคันหนึ่งเต็มมาแหละไปด้วยกันนะห้าหกคนสี่ห้าคนน่ะเป็นหมู่เงี้ยเหรอผมเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วแหละตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็สักสามสี่สิบสี่สิบกว่านี่แหละไปเป็นหมู่เลยใช่แต่ทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแก่แล้วนี่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณวิกรมเนี่ยเราสแกนออกไหมครับว่าคนไหนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ผมเป็นคนที่มีเครื่องสกรีนหลังจากสแกนแล้วครับสแกนก่อนแล้วสกรีนแล้วถ้าดูคนไหนเนี่ยไม่นั่นเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิเราจะได้กลิ่นไหมครับว่าเขาจะต้องการสิรู้สิผมเนี่ยเป็นคนที่เอางี้คุณรู้ดีเชื่อไหมว่าผมเนี่ยผมเคยนั่งคุยกับเลขาผมสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเลขาผมมา20ปีคนหนึ่งเป็นเลขาผมมาประมาณสัก15ปีครับผมถามเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เธอสองคนเนี่ยเป็นเลขาผมเนี่ยเคยไหมมีใครโทรศัพท์มาร้องผมร้องไห้เคยไหมมีใครโทรศัพท์มาแล้วบอกว่าจะรอผมที่หน้าออฟฟิศไม่มี Good management ในการบริหารของคุณเนี่ยคุณใช้วิธีไงในการเคลียร์เขาว่าอย่ามายุ่งพูดความจริงสิอย่าหลอกลวงคนคนเราถ้าเขารู้จักเราอย่างแท้จริงนะครับเขาเข้าใจเราอย่างแท้จริงแล้วเขาตัดสินใจเราเนี่ยกับเราเนี่ยเฮ้ยไม่มีปัญหาไอ้คนที่มีปัญหาเพราะว่าโกหกตอแหลถ้าเราพูดเขาจริงๆว่าเราคิดใจเขายังไงแล้วเราก็ทำปฏิบัติกับเขาอย่างจริงและไม่เคยมีเปลี่ยนผมเนี่ยนะเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยโกหกด้วยอะไรที่เราไม่อยากจะพูดจริงความจริงก็จะพูดสิถ้าเราพูดต้องพูดจริงโอเคอะไรที่เราไม่อยากจะพูดครับก็เก็บไว้ถ้าผมถามเลยกันทุกวันนี้มีฮาเร็มไหมครับคุณวิกรมไม่มีฮาเร็มไปเรียกฮาเร็มฮาเร็มเลยผมไม่มีเป็นฝูงเนี่ยมาอยู่กันอย่างเงี้ยง่ายๆ very simple ทำไมไม่ยอมให้ใครผูกมัดสักทีฮะตัวความเป็นโสดหรือว่าไม่อยากมีลูกหรือว่ามันคืออะไรผมมีภาระนะคุณรู้ดีนะภาระเริ่มตั้งแต่ชีวิตก่อนเนี่ยจากครอบครัวเนี่ยผมวันนี้มีน้อง20กว่าคนครับเขยกับสะใภ้ก็ไปอีกก็เกือบสัก10คนหรือ10กว่าคนนะมั้ยหลานอีก18คนภาระมั้ยอันนี้ภาระทางใจวันนี้เอาไอ้ของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยดูแลให้ดีก่อนเถอะไอ้ของที่มันยังไม่เกิดมาเนี่ยเก็บมันไว้ตั้งหากผมว่าคำว่าหน้าที่คำว่าความรับผิดชอบเนี่ยควรจะทำกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วและต้องทำให้ดีก่อนค่อยไปคิดในสิ่งที่เรายังไม่เกิดก็คือลูกเราผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกสักครู่เราอาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นแหละครับว่าทำไมเขาถึงไม่มีลูกผมเนี่ยถูกคุณพ่อตบตีมาตั้งแต่เด็กนะถูกทำร้ายมาตั้งแต่เด็กคนก็เลยตายเลยชอบพ่อผมเลยอาจจะเป็นเพราะคุณวิกรมกลัวหรือเปล่าเรื่องว่าจะเป็นเหมือนคุณพ่อว่าจะมีลูกต้องคือเรื่องกรรมว่าจะมีลูกที่จะมาต่อยตีหรือว่าจะทำบาปดังนั้นก็เลยตัดสินใจไม่อยากมีลูก